เงียบดีแต่ไม่รู้ว่าเงียบตื่นหรือเงียบหลับไม่รู้มีภาษิตอยู่ของพระเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่พระศาสดาได้แสวงมาความเป็นดูแล้วกิจอันนั้นพระศาสดาได้ปั้มสอนกับพวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรพยายามเผากิเลสอย่าได้ต้องเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยมีในพุทธภาษิตจงเพียรเผากิเลสอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยเห็นไหมเราอ่านหนังสือบางตอนนะบางตอนที่พระภิกษุหนุ่มพระภิกษุหนุ่มเห็นนางสิริมาเนี่ยโอ้ยข่าวความไม่ฉันเลยสมัยพุทธกาลนะไม่ใช่คือสมัยนี้นะนางสิริมาสวยอ่ะหญิงงามเมืองหญิงงามเมืองได้ค่านอนคืนหลายตังสวยถ้าลองเทียบกับเวลานี่เหมือนนางงามจักรวาลสวยมากแต่นางสิริมาเนี่ยเป็นน้องสาวของหมออาชีวกกุมารพัฒเป็นลูกของโสภินีแม่เป็นโสภินีน้องสาวของหมออาชีวกกุมารพัฒนางสิริมาเนี่ยเช้าออกมาใส่บาตรเนี่ยพระภิกษุออกบิณฑบาตเห็นนางสิริมาเนี่ยโอ้ยตายแล้วสวยกลับมาวัดข้าวปลาไม่ฉันเลยนอนสมเลยมาวันหนึ่งนางสิริมาป่วยมากก็ตายพระเจ้าพระเทนีโกศลก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกนางสิริมาตายแล้วพระเจ้าบอกอย่าเพิ่งเผาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนี่คนตายแล้วเอาไว้วันสองวันสามวันประคืนอืดเนี่ยคืนอืดพระเจ้าฉลาดให้พระภิกษุไปดูนางสิริมาไปดูนางสิริมาชวนพระไปดูนางสิริมาเอาองค์นั้นไปด้วยองค์ที่นอนสมนะเมื่อนึกนางสิริมาก็ดีใจจะไปหานางสิริมาครับนี่ประมูลดิประมูลใครอยากได้นางสิริมาบ้างพันกหาปณะเหลือ500กหาปณะลดลงมาเรื่อยๆอายกให้เขาเปล่าเลยไม่มีใครเอาก็คนมันตายแล้วกินอืดสองสามวันแล้วจำไม่ได้แล้วเอาไปสู่นั่นก็ปงตกไอ้พุทธเจ้าใช้เป็นอุบายให้พระภิกษุไปปงศพนางสิริมาเนี่ยคนสวยไหมคนสวยแต่ว่าอยู่ไม่นานก็ตายไอ้นางสิริมาเนี่ยจำไม่เลยนะเป็นน้องสาวหมออาชีวกกุมารพัฒน์ลูกของโสภินีเป็นหญิงงามประจำเมืองตายอันนี้มันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเขาบอกว่า
ภิกษุทั้งหลายแมวตายเพราะหนูมีที่ไหนแมวตายเพราะหนูภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วแมวตายเพราะหนูโอ้พาก็ตกใจมีหนูตายเพราะแมวนี่บอกแมวตายเพราะหนูแมวตายเพราะหนูเพราะอะไรแมวไปกินลูกหนูตัวอ่อนๆนะมันหิวมันกิ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 นไอ้ลูกหนูตัวอ่อนๆนะมันยังไม่ตายเนี่ยยังไม่ตายกินเข้าไปหลายตัวพอกัดไส้กัดไส้แมวตายแมวตายน่าเชื่อไหมภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วแมวตายเพราะหนูแต่หนูเนี่ยไม่ใช่หนูตัวใหญ่นะหนูเพิ่งเกิดหนูตัวอ่อนกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปแมวอร่อยนะกลางตัวอ่อนหนูก็ไม่ตายมากินกัดลำไส้เข้าไปแมวตายหนูรอดนะเห็นไหมเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุออกบิณฑบาตตอนเช้าเท่าไม่สำรวมนะไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมตาหูเนี่ยยิบบีงนุ่งน้อยห่มน้อยนะก็มองสวยในเวลานี้มองยากจริงๆนะมองยากเวลานี้มันมะนั่งมอเตอร์ไซค์นุ่งเกงขาสั้นมันก็ไม่ใช่อวดขามันใช่ไหมอดมองไม่ได้ไหมปืดปาดปืดปาดบางทีมันให้คนขี่ให้นั่งเต็มก็คอมมันเรื่องของโลกแต่พระเรานี่ทำไมสำรวมเนี่ยยุ่งกว่านะมันปรุงแต่งไงปรุงแต่งโอ้ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นแหละท่านต้องเอาการสำรวมของพระเนี่ยต้องระวังพอสมควรตาหูมีสองอย่างสำคัญไอ้จมูกลิ้นกายไม่เท่าไหร่แต่โดยเฉพาะใจนะโดยเฉพาะใจบางทีเรามองเขานะว่าคนนี้มันสวยถ้าเรามองลึกไปว่าโบราณนั้นพูดอยู่คำบอกว่าจงพินิจคิดให้เห็นเบญจขันธ์อย่าหุนหันลุ่มหลงมองหาเห็นปุดผ่องสุดสวยสำรวยตาหลอกแล้วหวาอย่าหวังจะยั่งยืนเอาละหมดเวลาแล้วOh.